สวัสดีค่ะมาเจอกับคุณแม่ออนอีกแล้วนะคะวันนี้คุณแม่จะมีวิธีการทำน้ำสต๊อกไก่ค่ะนี่นะคะมาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีโครงไก่นะคะนี่ค่ะแล้วก็มีผักนะคะวันนี้คุณแม่ก็จะใช้ผักมีแครอทหัวไชเท้าหัวหอมมะเขือเทศแล้วก็ผักกวางตุ้งค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ทำความสะอาดแล้วก็หั่นผักนะคะของเราให้เรียบร้อยก่อนนะคะผักที่เราใช้นะคะก็ตามสะดวกนะคะที่คุณแม่มีเลยนะคะว่าอยากจะให้เป็นผักอะไรบ้างนะคะการทำน้ำสต๊อกนะคะก็เป็นการเพิ่มรสชาติของอาหารให้กับอาหารของลูกๆของเรานะคะเพราะว่าอาหารของเด็กเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปรุงแต่งอะไรได้นะคะก็ใช้น้ำสต๊อกแล้วก็ความหวานของผักแล้วก็ผลไม้นี่นะคะเป็นตัวช่วยในการทำให้อาหารเนี่ยน่าทานมากขึ้นนะคะเหมือนเดิมนะคะเราก็จะใช้หม้อตุ๋นนะคะในการทำน้ำสต๊อกนะคะลำดับแรกนะคะคุณแม่ก็จะใส่ซี่โครงของไก่นะคะลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยผักที่เราเตรียมเอาไว้นะคะไปใส่กันเลยค่ะเมื่อใส่ทุกอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็เติมน้ำนะคะน้ำเนี่ยก็ให้พอดีกับตัวผักของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะปิดฝานะคะแล้วก็ตุ๋นไว้เลยค่ะคุณแม่นะคะจะตุ๋นไว้ประมาณสัก3ชั่วโมงนะคะหลังจาก3ชั่วโมงนะคะมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะโหหอมมากเลยค่ะลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเอาผักแล้วก็เอาซี่โครงไก่นะคะของเราเนี่ยออกมานะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะกรองนะคะเอาเศษผักเศษไก่ของเราเนี่ยออกนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้น้ำสต๊อกไก่นะคะที่มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็น้ำใสนะคะเห็นไหมคะใสมากเลยนะคะไว้ให้กับลูกๆของเราแล้วนะคะลำดับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บน้ำสต๊อกนะคะคุณแม่ก็จะใส่เป็นถ้วยนะคะที่มีฝาปิดนะคะแล้วก็เอาไปฟรีซเก็บไว้นะคะไว้เพื่อจะทำอาหารให้กับน้องอะตอมนะคะในมื้อถัดไปนะคะโอเคค่ะก็เสร็จไปแล้วนะคะกับการทำน้ำสต๊อกไก่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับคุณแม่ออนด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะถ้าชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเรา